สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโททิติแสงสว่างพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนพศิษฐ์ภูสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกจักรวุฒิคล้ายนินผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนนครบาลร่วมการสืบสวนติดตามจับกุมตัวนายกิติกรโต๊ะยีหวังหรือมีนพระราม3อายุ33ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่7พฤษภาคม2567ในข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปและให้พ้นการจับกุมตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2559ในข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อจำหน่ายรับโทษอยู่ในเรือนจำเกือบ3ปีและพ้นโทษเมื่อ24พฤษภาคม2562สามารถจับกุมได้ที่หอพักในหมู่8ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พฤติการคือเริ่มจากการแฝงตัวอยู่ในกลุ่มไลน์ของเด็กเอ็นจากนั้นปลอมตัวเป็นโมเดลลิ่งสาวทำทีไปทักหาสาวเอนเตอร์เทนพุ่งเป้าไปที่สาวรูปพรรณหน้าอกใหญ่และประกาศหางานภายในกลุ่มจากนั้นเริ่มใช้ทักษะการสนทนาแบบทรงเจ๊ป้ายยาโปรโมทว่ามีลูกค้ารวยสนใจหวานล้อมจนทำให้เหล่าสาวเอนเตอร์เทนเข้าใจว่าตัวเองโชคดีจะได้เจอลูกค้ารายนี้เมื่อเหยื่อสาวเอ็นหลงกลตกลงรับงานจากคนร้ายมักจะนัดหมายเหยื่อไปในสมรภูมิของมันคือย่านพระราม3ก่อนจะเจอกันคนร้ายจะให้เหยื่อสาวไปถอนเงินในบัญชีมาเป็นเงินสดให้หมดโดยใช้อุบายว่าเดิมพันกับเพื่อนไว้ว่าเด็กเอนเตอร์เทนวันนี้พกเงินสดมาเท่าไหร่ถ้าใครทายถูกจะได้เงินจากการเดิมพันหากชนะพนันจะนำเงินที่ชนะพนันมาแบ่งให้กับเหยื่อสาวเมื่อเหยื่อถอนเงินสดเต็มกระเป๋าแล้วเดินทางมาถึงจุดนัดพบคนร้ายจะแปลงกายจากโมเดลลิ่งในแชทมาปลอมตัวเป็นลูกค้าทำทีโอ้อวดว่าเป็นเสี่ยก่อนคนร้ายเดินเกมต่อใช้เทคนิคไม่จ่ายเงินก่อนจนกว่าจะเสร็จงานอันเป็นการเหนี่ยวรั้งเหยื่อไว้หากเหยื่อรายใดท้วงติงคนร้ายจะเกทับด้วยการคุยโวว่าจ่ายเงินเพิ่มซึ่งบางรายถูกบังคับให้สไลด์หนอนให้คนร้ายตลอดทางไปที่พักก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเผด็จศึกโดยเหยื่อจะถูกกระทำอย่างรุนแรงและทำเป็นจำนวนหลายครั้งบางรายทนไม่ไหวจะถูกข่มขู่ว่ามีอาวุธปืนทำให้เหยื่อกลัวและจำยอมก่อนท้ายสุดจะแอบฉกเงินสดในกระเป๋าเหยื่อก่อนหนีหายบางรายถูกหลอกให้ไปซื้อของบางรายถูกลวงปล่อยทิ้งข้างทางปล่อยเหยื่อรอแล้วหายตัวเรียกว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเสียทั้งตัวและเสียทั้งเงินบางรายเกือบคิดสั้นเพราะเงินสดที่ถูกขโมยแทบจะเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของเหยื่อที่น่าตกใจกว่าเมื่อเหล่าสาวเอ็นได้มีการสำรวจกันในวงการจนทราบว่ามีคนตกเป็นเหยื่อมาแล้วไม่ต่ำกว่า50คนแต่เกือบทั้งหมดไม่กล้าแจ้งความดำเนินคดีเพราะอับอายถูกข่มขู่ว่าจะปล่อยคลิปลับได้แต่พากันสาบแช่งล่าสุดมีเหยื่อสองสาวขอความช่วยเหลือจากเพจสายแมนต้องรอดพร้อมประสานพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมพาเธอเข้าแจ้งความดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวนจนกระทั่งออกหมายจับคนร้ายรายนี้คือนายกิติกรโดยพลตำรวจตรีธีรเดชได้ส่งชุดสารวัตรแจ๊ไล่ล่าติดตามตัวทราบบ่อแสว่าปัจจุบันคนร้ายไปอยู่ในกลุ่มแก๊งใหญ่ย่านพระราม3ชุดสืบสวนแกะรอยจนทราบว่าแหล่งมั่วสุมคือร้านขายขนมภายในซอยเจริญราษฎร์7แขวงบางโคกเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครแต่เป็นเพียงฉากหน้าเพราะหลังร้านเป็นแหล่งผลิตน้ำกระท่อมหลังชุดสืบสวนซุ่มดูอยู่10ชั่วโมงจึงนำกำลังบุกเข้าไปตรวจสอบภายในร้านพบอุปกรณ์การผลิตและน้ำกระท่อมสำเร็จรูปจำนวนมากแต่ไม่พบตัวคนร้ายซึ่งพวกของคนร้ายในร้านได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนว่าคนร้ายเพิ่งจะหลบหนีไปที่จังหวัดนนทบุรีขณะเดียวกันคนร้ายได้ทราบว่าชุดสืบสวนได้บุกมาที่นี่คนร้ายจึงส่งข้อความไลน์มาว่าเดี๋ยวไปมอบเองไม่ต้องหาจงแจ้อะไรก็หากูไม่เจอหรอกพร้อมส่งภาพอาวุธปืนลูกโม่ท้าทายชุดสืบสวนการชิงไหวชิงพริบได้เกิดขึ้นเมื่อคนร้ายได้วางแผนปล่อยข่าวสับขาหลอกชุดสืบสวนว่าตนเองอยู่จังหวัดนนทบุรีแต่ชุดสืบสวนวิเคราะห์พฤติกรรมว่าเป็นกับดักลวงผมมีพวกอยู่เพชรบูรณ์ประโยคสั้นๆที่ผู้เสียหายเคยได้ยินจากคนร้ายสะกิดใจนักสืบแม้เป็นเพียงเบาะแสที่เบาบางแต่เป็นเบาะแสเดียวที่มีชุดสืบสวนพร้อมใจกระโดดขึ้นรถบุกไปตายเอาดาบหน้าตามสัญชาตญาณดิบกว่า6ชั่วโมงที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นชุดสืบสวนจึงได้บ่อแสจากชายขายใบกระท่อมคนหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าพบชายคนหน้าแปลกมาซื้อใบกระท่อมกับกลุ่มเด็กแสบใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่มีทางอื่นให้เดินชุดสืบสวนเลือกตามรอยเท้ากลุ่มจนกระทั่งช่วงดึกสงัดไร้ผู้คนชุดสืบสวนได้พบกับกลุ่มเด็กซ่องสุมดื่มน้ำกระท่อมอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งใกล้ตัวเมืองและได้พบคนร้ายในที่สุดจึงรอจนกระทั่งรุ่งสางและบุกเข้าไปจับตัวคนร้ายสำเร็จโดยไม่เกิดความสูญเสียใด
ชั้นจับกุมนายกิติกรให้การภาคเศษระบุว่าตนเคยเป็นระดับหัวจ่ายเคยถูกดำเนินคดีในคดีจำหน่ายยาเสพติดหลังจากพ้นโทษปี2562ตนได้หาเลี้ยงชีพด้วยการขับรถรับจ้างและเป็นไรเดอร์รับส่งอาหารใช้บัญชีเพื่อนสนิทของตนในการกระทำงานระหว่างตนทำงานรับจ้างได้มีโอกาสทำงานให้กับนาง A โดยที่นาง A เป็นโมเดลลิ่งรับจัดหาเด็ก Nในช่วงนี้จึงได้เรียนรู้งานโมเดลลิ่งและได้ทำมาหลายปีจนกระทั่งมีความรู้ความชำนาญจึงได้ใช้อุบายโดยการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อปลอมตัวเป็นโมเดลลิ่งรับจัดหาเด็ก N เพื่อไปดูแลลูกค้าในงานต่างๆและอ้างตัวว่าตนเป็นสาวประเภท2ที่ทำงานด้านนี้มานานและทำทีพูดคุยพาไปหาลูกค้าทำให้เด็ก N หลงเชื่อภายหลังจากตนติดต่อพูดคุยรายละเอียดในฐานะโมเดลลิ่งเป็นที่เรียบร้อยก็จะใช้บัญชีไลน์อีกบัญชีหนึ่งแอบอ้างเป็นตัวลูกค้านัดเจอกับเด็ก N เองโดยตนนัดแฝงตัวเป็นโมเดลลิ่งและทำในลักษณะดังกล่าวกับเด็ก N หลายรายมีบางรายตนเบี้ยวไม่ชำระค่าบริการให้ทำเช่นนี้มานาน8คนแต่ไม่ได้มีการขโมยเงินหรือข่มขืนตามที่เป็นข่าวและในวันที่5พฤษภาคมตนได้ทราบข่าวจากเพื่อนในกลุ่มว่ามีภาพของตนออกรายการทีวีหลายรายการรายละเอียดข่าวแจ้งว่าตนได้ลักทรัพย์ผู้เสียหายและหลอกลวงผู้เสียหายไปข่มขืนเป็นร้อยรายหลังจากทราบข่าวตนอยู่ในอาการหวาดกลัวและตกใจเพราะตนไม่ได้กระทำเช่นข่าวที่กล่าวอ้างจนกระทั่ง7พฤษภาคมตนได้หอบเงินและหนีไปอาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหาทางสู้คดีต่อมาในช่วงเวลากลางคืนตนได้รับทราบจากร้านน้ำกระท่อมว่าตำรวจจากสืบนครบาลชื่อสารวัตรแจ๊มาบุกร้านตนได้โทรไลน์ไปหาคนในร้านกระท่อมและส่งภาพอาวุธปืนไปหลังจากนั้นเพราะส่งผิดส่วนที่บอกว่าตนท้าทายไม่ได้เป็นการท้าทายแค่เป็นการพูดตัดบทแล้วในเช้าวันต่อมาขณะที่ตนกำลังนอนพักอยู่ที่ห้องนอนของญาติที่เพชรบูรณ์สารวัตรแจ๊กก็มาปลุกตนถึงเตียงรู้สึกตกใจมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมในตอนเช้าเนื่องจากกลางคืนยังโทรคุยกับสารวัตรแจ๊กไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ยอมรับจากใจชุดสืบนครบาลเก่งมากที่หาตนได้เจอตำรวจจึงนำตัวนายกิติกรหรือมีนพระราม3ส่งพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆดำเนินคดีตามกฎหมายสำรวจไปไปไอ้เชี่ยมันก็อยู่ห้องนี้ไงห้องมันหลายห้องทำไงจะล้อมข้างหลังได้วะต้องเดินเดี๋ยวไปดูห้องข้างๆหรือห้องใกล้ๆแล้วเข้าไปดูข้างหลังไปดูจริงๆไปดูจริงๆสัญญาณนะพี่ปล่อยสายเข้าแล้วรอภาพจาก CI คอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวอัด copy เลยจอดไปไปเปิดประตูห้องกดแล้วเดี๋ยวหาที่กำบังไหมตำรวจไอ้มีนอยู่ไหนไอ้มีนอยู่ไหนตำรวจชื่ออะไรเปิดไฟหน่อยมีนนะมีนมาไปแทงตัวแล้วโอเคกุญแจมือหน่อยกุญแจมือลูกทำมากี่คนละผมพี่ผมพูดตรงพี่ทำไม่ถึงเท่าไม่ถึงหกเจ็ดคนเลยพี่แล้วข่าวที่ออกมาผมพูดเลยผมไม่ยิงสาบเลยพี่ตอบให้ตรงพวกพี่ได้ข้อมูลหมดแล้วกี่คนไม่เป็นไรชื่ออะไร
กี่คนตรงตรงเลยมีตรงตรงประมาณสิบรายพี่เป็นสิบผมไม่ได้ปล้นไม่ได้ชิงทรัพย์ของแน่นอนพี่ผมยอมรับพี่แล้วเมื่อวานบอกจะมามอบไหนคิดว่าผมหาไม่เจอเหรอฮะอย่าเล่นกับระบบเข้าใจป่ะโอเคเอาหมายมาจะทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกุมนะเรามีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้เข้าใจป่ะเข้าใจข้อหาขัดสิทธิ์ที่แจ้งนะจะแจ้งใครแบบแรกใครครับจะแจ้งใครจะแจ้งใครตัวพ่อแม่แล้วแม่แล้วรูปปืนเมื่อวานที่ส่งมามันเป็นรูปแบบรูปไอ้พวกรูปในคอมไม่ใช่พี่เพราะผมไม่รู้จะเอารูปไปขึ้นแล้วส่งมาคืออะไรตำรวจแล้วส่งมาก็คือเปลี่ยนรูปเลยพี่ผมไม่รู้เรื่องจริงรู้ว่าส่งมางั้นมีสิทธิ์โดนวิสามันได้ไหมใช่ฮะก็นี่ไงส่งมาในไลน์ใช่ไหมส่งในไลน์ส่งในช่องไลน์ช่องแชทเลยถูกไหมมันผมว่าตอนแรกผมเป็นรูปแล้วผมเป็นเปลี่ยนผิดพี่แต่ผมไม่แล้วลบทำไมอ่ะถ้าเกิดอย่างนั้นเอ้ยโมจอยอใครจะขี่ไปผมโอเคนั่งไปมีกุญแจแล้วนะรับทุกอย่างครับพี่แต่คือเรื่องที่เป็นข่าวว่าผมไม่เอาเงินเขาอ่ะผมไม่ได้เอาไปพี่มีกำลังจะบอกว่าเหยื่อโกหกใช่ใครเป็นโมผมปลอมเป็นโมเองพี่ชื่ออะไรโมอะไรไม่มีชื่อพี่ในไลน์เราใช้ชื่อโมอะไรอ่ะผมชื่อไอ้เหมียวครับฮะเหมียวพี่เหมียวโมเมียวใช่ครับแล้วลูกค้าก็เป็นใครเป็นเราเองพี่เป็นเราเองครับเราทำกี่คนแล้วประมาณ 7-8 คนได้พี่หึประมาณ 7-8 คนพี่ข้าวหน้ามีนพระราม3ออกเนี่ยกล้ามั้ยคือเอาออกไปผมก็กลัวแบบมีผู้เสียหายเพิ่มเอ้าไหนบอก 7-8 คนที่เราจำอ่ะพี่มันแค่ 7-8 คนแต่ว่าแล้วไม่กลัวผู้เสียหายมาเพิ่มเพราะบางทีเราไม่รู้อ่ะพี่ว่าผู้เสียหายเนี่ยจริงหรือไม่จริงเพราะผมก็จำไม่ได้ใช่ไหมพี่ตำรวจต้องตรวจสอบได้นะครับถ้าในเบื้องต้นผู้เสียหายเกิน8คนทำไงพูดแบบแมนเองบอก8คนใช่พี่ถ้าเกิน8นะก็ยังไม่รู้เลยพี่ไม่รู้คือเราเล่นยาไหมไม่เล่นครับตรวจเจอไหมตรวจได้ครับไม่ใช่ตรวจจะเจอไหมไม่เจอครับพี่ครับอย่าท้าทายดิเนี่ยนิสัยท้าทายเองบอกว่าไม่ได้ท้าทายแค่นี้ยังท้าทายเลยเคยถูกจับไหมเคยถูกจับตอนปี59ข้อหาจำหน่ายยาเสพติดครับยาอะไรตอนยาไอครับอยากจะบอกอะไรกับทางน้องๆผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อผ่านผมมาก็ขอโทษครับยังไงเพื่อผมจะเข้าไปชดใช้กรรมที่ผมทำไว้แล้วออกมาก็จะไม่อะไรแล้วครับนะวันนี้เราพูดเองเราพูดเองมีนว่าเราชดใช้กรรมวันนี้คือชดใช้กรรมเข้าใจไหม